ครับเพื่อนๆทุกคนแอดมาแล้วคลิปนี้ยกทั้งคลิปให้กับรางวัลแรกบนเส้นทางสดูดาวกับน้องเบมอนกับเรากันกับรางวัล Rookie of the Year ในสาขา Global Streaming ที่งานประกาศรางวัล2023 Soulgirl Chart Music Awardsต้องบอกเลยว่านี่มันเป็นไปตามคาดเลยน้องๆเบมอนทุกคนเก่งกันมากๆที่ได้รับรางวัลนี้มาพวกหนูคู่ควรที่สุดกับรางวัลแรกแห่งความภาคภูมิใจนี้รางวัลแรกที่หลังจากเดบิวต์มา1เดือนกับอีก14วันสมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่สุดรับการสตรีมมิ่งจากทั้ง Spotify และ YouTube นั้นเบมอนทิ้งห่างจากวงผู้ชิงรางวัลในสาขานี้แบบกินขาดที่สุดของความชนะเลิศคือ Baby Monster มาต่อที่ความปังกับ Battle Rap ที่ใน YouTube นั้นเมื่อวานนี้มียอดวิวทะลุไป175ล้านวิวแล้วค่ะแล้ววันนี้ล้านที่176ก็มาแล้วไม่แปลกใจเลยที่ยอดพุ่งขนาดนี้เพราะยอดวิวเล่นไหลกันวันละ3ล้านเลยทีเดียวอยู่ในชาร์ตยอดวิวสูงสุดของ K-pop มาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่มีใครเอาลงเลยโอ้ยสุดยอดเลยลูกแม่และแม้แต่เพลง K-pop ที่เพิ่งปล่อยออกมาใหม่วันแรกก็ยังมีอาจสามารถมียอดวิวรายวันทำลายสถิติเกินเบมอนได้คือปังไหมล่ะนี่ฉันว่าไปหรอก็ไม่นะเรามันเป็นแฟกต์เรื่องจริงที่สถิติตัวเล็กมันบอกมาอย่างนั้นน่ะอ่ะแอดจะน้ำมันไส้เกินไปละกลับมาในส่วนของ Spotify ที่ล่าสุดยอดสตรีมทะลุ40ล้านไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเกินไปไหมหนุ่นลูกแพรวๆที่สุดส่งฐานะตัวลูกเจน5องค์หญิงน้อยแห่ง YG สิจริงๆถึงกระนั้นก็ยังมีเสียงมาให้ระแคะหูระคายตาที่บอกว่ายิงแอดช้ำอุตตะคุณปรีคะไปอยู่ไหนมาคะเอางี้นะในยุคนี้มีวงไหนไม่ยิงแอดกันบ้างคะเขาทำกันทั้งนั้นทุกคนทุกวงทุกสื่อสายโซเชียลแต่โทษนะก็ยิงแอดเหมือนกันแล้วทำไมวงเรายอดวิวส่งลิ้วแบบนั้นแค่วงเดียวล่ะคะและถ้าอาศัยแอดอย่างเดียวเพลงมันไม่ดีจริงมันไม่โดนใจมีหรือคนจะเข้าไปกดฟังซ้ำๆแล้วถ้าคนมันรักคนมันชอบเขาก็ต้องฟังกันบ่อยๆมันม่วนจอยก็ต้องเปิดฟังวนกันไปใหม่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเอาจนพอใจแล้วใครจะไปบังคับให้ทุกคนทำแบบนั้นกันได้คะถ้าคนเขาไม่ชอบเพลงนั้นจริงๆคิดสิคิดค่ะคุณปรีนี่เกือบจะทะลุ200ล้านวิวแล้วในเวลาไม่ถึง2เดือนวงอื่นทำได้ไหมฉันไม่รู้แต่เบมอนทำได้ไงคิดสิคิดค่ะคุณปรีไปเลยไปนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจสัมมาทิฏฐิยังไงว่านี่ถือว่าแนะนำไปในทางที่ดีนะจะได้เพ่งจิตพิจารณาเกิดปัญญาว่าเหตุและผลมันคืออะไรละทิ้งวางความอิจฉาลงก่อนแล้วจะเข้าใจความจริงหนทางดับทุกข์ยังมีอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนฉันไม่อยากจะให้ข้าวอะไรกับพวกนี้มากนักคนมันไม่ยอมรับความเป็นจริงแพ้แล้วผ่านก็งี้แหละเชื่อมาต่อกันดีกว่าค่ะเพราะจะว่าไปแล้วก็อดเสียดายในใจไม่ได้เลยที่ไม่ได้เห็นภาพน้องๆขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีเพราะมันจะเป็นอะไรที่ feel so good the mood you can't describe มันจะต้องเป็นอารมณ์ที่สุดจะพรรณนาแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะสิ้นปีนี้ยังมีรางวัลรออีกเพียบแอดก็ลองคิดเล่นนะคะว่าถ้าน้องๆได้ไปงานและได้ขึ้นรับรางวัลจริงๆใครจะเป็นคนพูดขอบคุณอ่ะ แอดว่าไม่โรราก็รามีที่พูดเก่าและอาจจะปิดท้ายให้พริจบอิงอีกสักหน่อยห้อยท้ายด้วยขอบคุณค่าเป็นภาษาไทยวายเยอร์ด้วยเจ้าชิกิหุยจะเป็นรัดมากนะเธอแถมแซมอาริงาโตอีกสักหน่อยอร่อยเหาะเลยชิ้นนี้เป็นวงที่ครบรสมากทุกภาษามันไปเลยบอกแล้ววงเรามันปังเดียวนะนี่แอดแค่คิดเล่นๆใช่ไหมยังไงก็ฝันไปก่อนนะคะทุกคนรอตอนนี้ลูกๆเบมันของพวกเราถูกเลี้ยงแบบ introvert debut แบบอยู่ในกล่องพ่อสร้างสเตจเองให้เป็นเด็กๆเล่นกันอยู่ในหอถ้าไม่รวยพอไม่มั่นจริงทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
สถานีต่อไปเพลง Stuck in the Middle พี่ขอโปรโมทแบบช่ำๆเลยได้ไหมพ่อไหนพ่อบอกว่าเชิงรุกไงรุกตรงไหนช่วงและถึงแม้พ่อจะไม่แคร์เกาแต่แฟนๆก็อยากให้พ่อช่วยโปรโมทที่เกาก่อนสักหนึ่งกรุ๊ปเพื่อให้น้องๆได้ชินเวทีชินแสงแฟลชแสงไฟไหนจะการอยู่หน้าสื่อและแฟนคลับการที่ต้องได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายให้น้องๆได้เจอสนามชำนาญช้ำชองกันบ้างนะครับและพอพูดถึงเพลงต่อไปนั้นล่าสุดเจเรดลีหนึ่งในโปรดิวเซอร์ชาวต่างชาติที่มีข่าวว่าอยู่ในทีมโปรดิวส์เพลงให้กับเบมอนก็มาลงสตอรี่ว่าอยู่ที่ตึก YG ด้วยค่ะสงสัยกำลังเตรียมเพลงอื่นๆในอัลบั้มต่อแน่ๆเลยเพราะเพลง Stuck in the Middle น่าจะเสร็จไปก่อนแล้วค่ะและแอดคอส่งท้ายด้วยเพลง Dangerously ของ Charlie Puth ที่ได้รับรางวัลในงาน Soccer Chart Music Awards ครั้งนี้ด้วยค่ะในสาขา Song of the Year in International Pop โหยกรี๊ดมากเพลงที่ปล่อยออกมาตั้ง7ปีแล้วแต่ยังได้รับรางวัลนี้แอดไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันต้องมาจากน้องอาชอนแน่ๆเลยค่ะที่ปลุกกระแสเพลงนี้จากการคอเวอร์ของอาชอนจนทำให้เพลงนี้กลับมาดังปังอีกครั้งจนได้รับรางวัลนี้ yeah. เป็นไงล่ะกล่องเขาแรงจริงๆเจ้าอาชอนฮอนนี่คิดถึงหนูจังเลยค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะและกลับมาแข็งแรงไวๆนะยังไงพวกเราก็รอได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยไม่ต้องรีบนะคะเอาตอนที่อาชอนพร้อมเลยพวกเราจะรอซัพพอร์ตอยู่แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นข่าวคราวความน่ายินดีในคลิปนี้ที่แอดมาฝากเพื่อรับชมกันนะคะมาค่ะ your turn เม้นมาอวยเม้นมาแสดงความยินดีกันได้เลยใต้คลิปนี้อย่าให้น้อยนะแอดนะจัดหนักจัดเต็มบรรจาเลยว่าแต่คืนนี้พระรหัสบดีหรือจะคืนวันอาทิตย์ดีพ่อจะมีอะไรปล่อยออกมาไหมนะนี่ก็ใกล้จะกลางเดือนแล้วนะทีเซอร์โปรโมท stuck in the middle ต้องมาละไหมยังไงพวกเรามารอรุ้นไปด้วยกันนะคะและจะหากมีอะไรใหม่แอดรีมาอัปเดตเพื่อรับชมกันแน่นอนกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ได้เลยสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆในช่อง Baby Monster World มากมายทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ